สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแนะนำแล้วกันนะครับแล้วก็จะบอกเลทราคานะการรับซื้อนะครับเหล้านะครับขออนุญาตเป็นเหล้าไทยนะครับที่ช่องผมเพจผมรับซื้อนะครับใครนะฮะที่เลิกดื่มแล้วนะครับอ,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 อาจจะไม่ได้อยากสะสมหรือไม่อยากเก็บไว้นะครับกลัวเหล้าจะมีปัญหาหรือเสีย นะครับหรืออาจจะมีลูกหลานนะครับไม่ได้ดื่มที่บ้านไม่ได้ดื่มนะครับอยากจะขายนะครับก็ติดตามคลิปนี้นะครับผมจะบอกนะครับเลทราคารับซื้อนะแต่ละตัวด้วยนะครับแต่ขออนุญาตเป็นเล่าไทยนะครับหลักๆนะฮะก็จะเป็นเรียนซี่นะครับแล้วก็เมอริเดียนนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขออนุญาตเข้านะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับนารูปภาพขึ้นมาแล้วครับแล้วก็อธิบายนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะบอกเลทราคารับซื้อแต่ละตัวด้วยนะครับแต่บางตัวเนี่ยอาจจะไม่บอกอาจจะไม่ได้บอกครบทุกตัวก็ขออภัยนะครับก็เอาเป็นว่านะครับถ้าใครมีนะครับเหล้าเก่านะครับเหล้าไทยหรือว่าเหล้าต่างประเทศนะครับเหล้าปุ่นนะครับอยากจะขายนะครับแอดไลน์ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือคุณ นะครับจะใช้เบอร์ผมก็ได้นะครับค้นหาแบบใช้เบอร์นะครับแล้วก็แอดไลน์มานะครับลบกวนถ่ายรูปชัดๆนะครับด้านหลังนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ฝาขวดนะครับชัดๆส่งรูปมาให้ผมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประเมินราคาเบื้องต้นให้นะครับถ้าราคาตกลงกันได้นะครับผมอาจจะรับซื้อถึงที่นะครับแต่ถ้าใครนะฮะสะดวกนะครับ นะครับมาส่งนะฮะก็ยินดีนะครับเจอกันที่บิ๊กซีไซน้อยได้เลยนะครับนนทบุรีนะครับยินดีรับซื้อนะครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตนะครับเข้าเรื่องก่อนเลยนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นเล่าเรียนซี่นะครับหลายคนเห็นภาพก็บางคนอาจจะพอดูไปแล้วนะครับนะตัวนี้ก็เป็นเรียนซี่อังุนนะครับหรือนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเรียนซี่รุ่นเก่าแล้วกันนะครับ วิธีการดูดูง่ายนะคุณก็สังเกตบริเวณป้ายนะครับจะเขียนว่าเกลฟนะครับถ้าเขียนว่าเกฟนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับราคาเลทแพงกว่าเล่าลีปัจจุบันแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเล่าลีนะครับตัวนี้ตัวที่เป็นเก่าเนี่ยส่วนแม่เขาก็จะไม่เอาไปดื่มกันนะครับนะฮะจะกลายเป็นเสมือนของสะสมไปแล้วนะครับนะฮะถ้าเอาไปดื่มราคาก็อาจจะแพงนิดนึงนะฮะโอเคนะครับนะครับตัวนี้ อย่างที่บอกไปเล่าลีเจนซีนะครับที่เขียนว่าเกฟตัวเก่านะครับมีอายุพอสมควรเลยนะครับขนาดก็เป็นขนาด 35cl นะครับหรือ 350ml นะครับเป็นไซส์ที่เรียกกันว่าขนาดแบนนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับนะเลทราคาจะอยู่ที่1,000ถึง1,500บาทนะครับนะราคาอาจจะมีขึ้นลงนะครับหรืออาจจะ จะบอกไงดีนะครับราคาอาจจะมีปรับลงนะครับเยอะพอสมควรสําหรับเหล้าที่น้ําไม่เต็มนะครับหรือเรียกว่าน้ําพ่องนะครับก็นี่นะเห็นไหมโดยปกตินะครับเหล้ารีน้ําก็จะเต็มประมาณขวดคอขวดนะครับแต่ขวดนี้น้ําก็ระเหยไปค่อนข้างเยอะนะครับเหตุผลที่ระเหยเพราะว่านะครับเหล้ารีส่วนมากนะครับจะนะครับปิดโดยใช้ฝาที่เป็นเขาเรียกว่าสปริงแคปนะครับก็คือมันอาจจะเก็บ นะครับเลาไม่ไม่ไม่ได้แบบว่า100%อนะครับอาจจะมีระเหยบ้างนะครับวิธีสังเกตก็ง่ายๆนะคุณมีนะครับคุณก็ลองเขย่าซะนะครับถ้าฟองอากาศหายภายใน5วินะครับหรือเร็วกว่านั้นนะครับก็นะครับเล่าก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าเล่านะครับีเนซี่ยเขย่าหรือเล่าอะไรก็ตามนะเขย่าแล้วฟองอากาศมันไม่หายมันค้างไว้นานมาก แสดงว่าเหล้าเนี่ยอาจจะเสียแล้วนะครับก็อาจจะใช้ไม่ได้นะผมอาจจะไม่ได้รับซื้อนะครับก็เป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับแล้วก็นะครับตัวเกียวนะฮะจะต้องไม่ขาดนะครับก็คือไม่ผ่านการเปิดแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเลทราคาอยู่ที่1000ถึง1500บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับขวนี้ก็นำพ่องไปพอสมควรนะครับนี่ แล้วก็วิธีการดูนะครับปีคุณก็ดูสังเกตนะครับด้านหลังของป้ายอย่างที่ผมเคยบอกนะครับคุณก็อาจจะต้องใช้ไฟดูนิดนึงก็จะระบุปีนะครับวันที่เดือนปีนะครับว่าเป็นเล่าปีอะไรนะครับอย่างขวดนี้ก็เป็นด้านหลังก็เป็น2540นะครับนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการดูสแตมก็ต้องเรียบร้อยนะครับไม่ได้ผ่านการเปิดนะครับหลักๆก็คือไม่ผ่านการเปิดนะครับเลทก็จะเป็นราคาประมาณนั้นนะครับนี่ นะครับการดูดีนะครับการดูด้านหลังนะครับโอเคนะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นเล่าแม่โขงนะไซส์จะอยู่ที่ประมาณ4.5ลิตรนะครับถ้าผมจำผิดอาจจะ4ลิตรเอาเป็นว่าประมาณ4ลิตรแล้วกันนะครับไซส์จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีฐานตั้งนะครับถ้าเป็นแม่โขงเนี่ยผมรับเรทราคาอยู่ประมาณ2,000-3,000นะครับขึ้นอยู่สภาพนะครับแล้วหลักๆก,ก็คือปริมาณน้ำ นะครับเบื้องต้นก็คือฝาจะต้องไม่ผ่านการเปิดนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเหล้าที่เขาเรียกว่าหงทองนะครับแต่ตัวหงเนี่ยนะครับชื่อมันจะมีหลากหลายชื่อนะครับตามจังหวัดที่ผลิตนะถ้าผมจําไม่ผิดนะนะผลิตหรือบรรจุเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ละจังหวัดนะครับก็จะเป็นป้ายตามจังหวัดอันนี้ไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรแต่จะมีระบุนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นหงฟ้านะครับ สภาพก็จะต้องสวยแล้วก็น้ำเต็มนะครเบรดราคาจะรับอยู่ที่ประมาณ2-3 0ถึพนะครับเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับให้ข้อมูลคร่าวๆนิดนึงตัวหงทองเนี่ยนะครับจะมีหลากหลายชื่อนะครับตามที่ในระบุไว้ก็จะมี1 3หงนะครับตามชื่อหงทองหงเพชรมีหงเหินอะไรนะครับก้อนข้างเยอะนะครับเรดราคาก็จะประมาณนั้นนะครับ อ่ะโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแม่โขงแต่ตัวนี้จะเป็นแม่โขงเก่าเดี๋ยวผมให้ดูสภาพสวยแล้วกันผมมีรูปอยู่นะครับนี่ดูไหนเอ่ยนะครับนีะนะครับตัวนี้แม่โขงนะครับแต่เป็นตัวแม่โขงเก่านะครับสังเกตง่ายๆด้านบนเนี่ยจุกะจะเป็นการหุ้มโดยใช้ฟอยนะครับนะและด้านในก็จะเป็นจุกคอกแบบนี้จะเป็นแม่โขงรุ่นเก่านะครับเนี่ยไม่แน่ใจมีวันบอกไหม นี่นะครับนะครับใช้ตัวนี้ไหมวันก็จะระบุเนี่ยสองห้าสี่ศูนย์นะครับตัวเนี้ยจะค่อนข้างเป็นแม่โขงรุ่นเก่าราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะผมรับเลทราคาอยู่ที่สองพันหนึ่งสามพันเลยนะขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับแล้วก็ปริมาณน้ํานะครับแต่ถ้าแม่โขงตัวธรรมดาเนี่ยก็แค่หลักร้อยเองนะครับนี่นะครับนี่แม่โขงนะครับนี่ถ้าใครมีนะครับเอามาขายผมได้นะครับนี่ อันนี้ก็ถือว่าสภาพสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับราคาก็จะดีนะครับอาจจะมีฉลากขาดบ้างนะแต่โดยรวมเนี่ยสภาพสวยก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะเลื่อนเร็วนิดนึงนะขออภัยนะครับอตัวนี้ก็เป็นแม่โขเหมือนกันนะครับนี่นะแต่จะเป็นฝาเขียวเลทราคาก็หลักร้อยถึงพันนะไม่เกินพันนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ํานะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับนี่ นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่าเรียนซี่รุ่นเก่านิดนึงเห็นไหมสังเกตที่สแตมจะเป็นเก่าและนะครับจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นสแตมรุ่นเก่าก็คือขวดนี้จะอยู่ประมาณ25 3 0กว่ากว่านะครับนะแบบนี้ก็รับซื้อนะถ้าเป็นขนาดกลมนะผมรับซื้ออยู่ที่2 0 0 0ันถึงสามเลยนะครับนี่นะครับยกรลังนะครับก็รับซื้อนะครับใครมีเป็นลังยินดีรับซื้อนะแต่ขอให้เป็น เขียนว่าเกฟนะครับนี่นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเก่าด้วยนะปีด้วยนะครับส่งผลในเรื่องของราคานะครับแบบนี้ขนาดกั๊กนะครับก็รับซื้อนะครับนี่เป็นไซส์เล็กนะครับนี่นี่แม่โขงที่เป็นกล่องกระดาษแบบนี้ก็รับซื้อนะครับนี่แต่ขออนุญาตเป็นแบบมีน้ำนิดนึงนะฮะอันนี้ไม่มีน้ำก็อาจจะไม่ได้รับนะครับนี่นี่แม่โขงแบบนี้นะครับอันนี้ก็ เป็นรุ่นเก่านะครับแต่ไม่ได้ขนาดเก่าแบบเป็นเกรฟนะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าปีอะไรนะจะประมาณปี25 25 5เอ่สองห้าสี่ปลายปประมาณนี้หรือ5นิดๆเนี่ยประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับอ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งนะที่ผมประกาศรับซื้อหลายคลิปมากนะสำหรับเม r ิเดียนที่เรียกว่าป้ายกระดาษนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะสกลมนะครับก็รับเลทอยู่ประมาณ หกร้อยเจ็ดรประมาณนี้นะอาจจะถึง800ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยแล้วก็มีกล่องนะครับยกลังก็รับซื้อนะครับใครมีสามารถติดต่อมาขายผมได้เลยนะฮะตอนนี้ก็หาอยู่นะสำหรับเมอริเดียนรุ่นเก่าปลายกระนาดพอสอนะครับเท่าดีสังเกตเคยเห็นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณปี2551จนถึง2554นะครับประมาณเนี้นะครับนะ แต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นป้ายกระดาษเนี่ยผมรับซื้อนะฮะเลทก็ตามที่แจ้งนะครับใครมีหลายหลาลังนะฮะอาจจะเคยไปร้านโชห่วยแล้วเขามีเขาซื้อเก็บไว้หรืออาจจะเลิกกิจการนะครับเราเป็นเเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกค้าอาจจะเคยเห็นก็ไปติดต่อมาขายผมได้นะครับแล้วเชื่อว่าคุนะครับมือแรกเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับอาจจะได้ราคาที่ไม่แพงมากนะครับนะครับผมเคยไปร้านโชห่วยนะ เก่าๆไปนี้นะเขาขายอยู่แค่ประมาณ400ไม่เกิน500ประมาณนี้นะผมเห็นมันก็ซื้อมานะครับแต่ก็จะมีไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับแต่ก็หาไม่ยากกว่าลีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมริเดียนนะครับก็คนก็จะนิยมดื่มนะอันนี้ความความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคนก็จะนิยมดื่มน้อยกว่าลีนะครับก็ยังที่อพอหาได้นะครับนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับ d ีเอ็มซีรุ่นเก่า ใครมีก็เอามาขายผมได้นะครับยินดีรับซื้อนะครับแบบนี้ก็เก็บเก่าเลยนะฮะมีกล่องบ้างไม่มีกล่องบ้างนะครับก็ใครมีถ่ายรูปมานะครับเอามาขายผมได้นะครับนี่นะครับใครมีอันนี้ก็เป็นเลียนซี่เหมือนกันรุ่นเก่าแต่ไม่เก่ามากจะเขียนว่าไทยนะอันนี้คือสภาพการเก็บที่ไม่ดีนะครับโดนแสงนะครับน้ําความเข้มเนี่ยก็จะ ไม่หลงเหลือแล้วนะครับก็จะเป็นใสๆแล้วแบบนี้ก็รับซื้อนะแต่ราคาอาจจะไม่แพงนะครับะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้นะที่ผมประกาศรับซื้อตอนนี้ก็ยังรับซื้ออยู่นะครับใครมีนะสำหรับเออรียนซี่นะครับที่เขาจะเรียกกันว่าฉลองกุ้งและ้นะโกสิน200ปีนะครับกล่องครบนะครับมีก๊์ดนะฮะมีจุกลิน สภาพสวยน้ำเต็มน้ำสูงแต่ส่วนมากนะขวดเขียวแบบนี้นะครับน้ำก็จะเหลือแบบเหลือน้อยก็มีนะครับเหลือแบบเหลือเยอะก็มีนะครับแต่ก็ทุกขวดนะครับเท่าที่เคยเห็นก็จะระเหยออกไปนะครับพอสมควรเลยนะครับแต่เบื้องต้นก็คือจุกยังไม่เปิดนะครับเกียวยังอยู่สแตมอยู่ครบนะครับแบบนี้ผมรับเลทราคาอยู่ที่2 0 0 0 0ถึง30,000เลยนะครับใครมีนะครับแต่ก็อาจจะหายากนิดนึงนะฮะ นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับใครมีนะครับก็เอามาขายผมได้นะยินดีรับซื้อนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็ยังยังคงมีคนเก็บอยู่นะครับนี่นะครับสำหรับ dNC นะ200ปีนะครับยินดีรับซื้อนะครับนี่เห็นไหมน้ำก็ลดค่อนข้างเยอะนะครับน้ำลดไม่เยอะก็มีนี่อย่างงี้อันนี้นะครับบางขวดนี่ลดไปแบบเลยโลโก้เลยป้ายเลยนะครับนี่ นะครับนี่แบบนี้ก็ตัวเก่ารับซื้อนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะน้อยแล้วนะครับแต่ใครมีก็ยินดีรับซื้อนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครนะที่มีเหล้าเก่าลีนซี่เมอริเดียนอย่างที่ผมบอกในคลิปนะครับหรือจะเป็นเหล้าต่างประเทศนะครเนซซี่นะครับพวก5ตัวท็อปทอปนะครับของฝรั่งนะหรือจะเป็นเหล้าอ่าเหล้าฝรั่งเหล้าต่างประเทศอื่นๆก็ได้นะครับ หรือที่รับอยู่ก็จะเป็นเหล้าพวกซิงเกิลมมสนะของญี่ปุ่นพวกฮิบากินะครับยามาสกิอะไรเงี้ยผมก็รับซื้อตลอดนะครับราคานะครับก็มาแจ้งตามาทางไลน์ได้นะครับใครมีถ่ายรูปมานะครับยินดีรับซื้อนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าใครชอบหรือว่าใครมีเหล้านะครับอยากจะขายสามารถติดต่อผมโดยตรงโดยผ่านไลน์ได้นะครับก็ยินดีรับซื้อ นะฮะราคาตกลงกันได้ก็ยินดีรับซื้อถึงที่นะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับใครขาจรเข้ามาก็ฝากกดกระดิ่งติดตามไปนิดนึงนะครับยังไงนะเราอาจจะมีโอกาสได้ซื้อขายนะครับเล่ากันนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับ